เป็น1.19นะครับนี่ก็จะแพงที่สุดแล้วล่ะนะครับของอย่าลืมกด Subscribe บวกกระดิ่งก่อนเข้าชมคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านและติ่งที่ระแคะระคายทุกคนนะครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือหลวงพ่อคูณเป็นหนังสือในตำนานนะครับมีประมาณ3เล่มมีเล่มสีน้ำเงินสีแดงเขียวนะฮะโอเคครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับหนังสือในตำนานนะครับผมท้าความไว้ก่อนเลยนะฮะถ้าใครมีนะครับผมรับเช่าเล่มละ 3,000 นะนะครับผมไม่ได้มาปั่นราคานะครับแต่ราคาเล่นหาปัจจุบันกันอยู่ที่เล่มละประมาณ 3,500 ถึง 4,500 บาทแล้วแต่สภาพนะครับนะก็เป็นหนังสือที่หายากนะครับเชื่อกันว่าหลวงพ่อคูณปลุกเสกด้วยนะฮะวันนี้ขอนำเสนอเล่มแดงก่อนนะครับนะก็หนังสือเนี่ยไม่ได้ชี้แท้เก๋นะจะเป็นชีวประวัติหลวงปู่ประวัติการสร้างเหรียญของหลวงปู่นะครับอ่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับอันดับแรกนี่ก็เปิดมาป้าบนี่ไม่มีใครให้ดูง่ายๆนะครับผมมาให้ดูคนแรกเลยนะจะเป็นหน้าหลวงพ่อคูณนะครับขึ้นมาหน้าแรกเลยฮะอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นจากใจผู้จัดทำนะครับนี่แล้วก็สารบัญนะครับนี่เมื่อก่อนราคาเล่มละ600บาทนะก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่จับต้องของนักสะสมนะครับจับจ้องของนักสะสมกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็จะเป็นชีวประวัติหลวงพ่อคูณนะครับต่อไปเลยนะถ้าใครอยากอ่านก็แคปไว้นะเปิดดูบ่อยๆก็ได้นะครับนี่ก็เป็นประวัติอีกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับนี่ก็จะเป็นเริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วนะครับนะใครอยากเห็นรุ่นไหนก็แคปไว้เลยนะครับนะต่อไปครับจะเปิดไวๆนะครับนี่ก็จะเป็นP12 รุ่นแรกนะครับนี่ออกวัดแจ้งนอกนี่ก็หลักหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นถึงแสนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็หลักพันนะต่อไปครับนี่ก็จะเป็นดูเอานะครับ1617นะครับดูเอาไม่มีใครมาให้ดูอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าวิดีโอนี้ออกไปน่าจะ โดนด่า ไปให้เขาดูได้ง่ายได้ไงผมบอกเลย FC ของผมจัดให้นะครับนะต่อไปเลยครับน่าจะเห็นกันทุกคนนะนี่จะเป็นเหรียญ17นะครับอันนี้จะเป็นกำแพงแก้วนะครับอันนี้จะเป็นปกนะครับปกนปขนะครับนะนี่ก็เป็นจันลอยหลวงพ่อคูณนะครับไปเลยยาวนะครับมีเยอะนะครับจะเป็นโคกลักนะครับนี่หลวงพ่อคงนะครับอันนี้อาจารย์หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณจัดสร้างนะครับให้อาจารย์นะครับอันนี้ผมบอกเลยน่าเก็บนะครับนี่ปี20ปี2518ถึงปี2520นะครับนี่ก็เป็นพระปิตามหาอุดนะครับนี่หายากพอสมควรนะครับนี่ก็จะเป็น1.19นะครับนี่ก็จะแพงที่สุดแล้วล่ะนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับสร้างบารมี19นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญ19นะครับเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้ออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นรุ่น19นะครับผมเฉลยก่อนนะครับผมเฉลยก่อนท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับที่ดูตามสื่อตามที่เซียนใหญ่ๆเขาบอกว่า19สร้างวัดบ้านไร่นะครับผมเฉลยให้นะผมเฉลยให้นะครับ19เหรียญสร้างบารมี19ออกวัดนนแดงนะครับไม่ใช่วัดบ้านไร่นะฮะ ต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกัน19ครับพร้อมกันนะครับอันนี้สวยๆหลักแสนนะครับสวยๆหลักแสนนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับนี่หลักหมื่นนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ก็กิ่งหัวจรวดนี่ก็หลักหมื่นนะครับนี่ก็หลักหมื่นนะครับนี่ออกวัดนนแดงนะครับ19เหมือนกันนะครับนะต่อไปเลยครับนี่เห็นไหมฮะกิ่งก้นถ้วยหลวงพ่อคูณนะครับเห็นไหมก้นเป็นถ้วยเป็นแอ่งเขาเรียกอย่างนี้ป่ะเขาเรียกกิ่งก้นถ้วยป่ะใครมีก็เก็บได้นะครับผมบอกตรงเลยพระที่ออกหนังสือเนี่ยเก็บได้ทุกองค์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมพี่จะไปเก็บ19 17 1อะไรมันก็หลายหมื่นแล้วก็มันก็เป็นแสนแล้วนะครับนะหลายหมื่นถึงแสนแล้วนะครับผมถามหน่อยนะครับพระสร้าง 2,519 องค์เนี่ยจะไปอยู่ไหนผมถามหน่อยคนรวยในประเทศมีกี่คนไม่ใช่น้อยๆคนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับคนรวยเนี่ยเขาเช่าแล้วเขาไม่ปล่อยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับบางทีคนเดียวเขาไม่ได้เช่าเหรียญเดียวด้วยซ้ำนะครับมีเป็น10เหรียญนะครับอย่างเราเนี่ย จะไปเช่าพอพระเข้ามือคนรวยแล้วเราจะไปเช่าต่อจากเขาเนี่ยมันก็ยากแล้วนะฮะหนึ่งถ้า19ราคาติดเพดานก็สักประมาณสัก 5-6 แสนเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีปัญญาเช่าแล้วแหละก็คงจะยิบย่อยๆแล้วล่ะ เช่าแบบยิบย่อยๆแล้วนี่พูดแบบให้เห็นภาพนะครับตรงๆนะครับคนตรงๆนะครับต่อไปครับนี่เห็นไหมฮะจะไวๆเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าที่บ้านมีรุ่นไหนก็ไปเอามาเปิดคลิปนี้ดูก็ได้นะฮะจะได้
พี่จะได้ไอ้นี่หรือไม่ก็แคปไว้ปุ๊บแล้วก็เปิดดูที่บ้านว่าเฮ้ยน่าเก็บไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับประวัติการสร้างก็มีให้หมดนะครับผมเปิดให้ดูหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีห่วงนะครับวันนี้เล่มแดงเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่มเขียวเดี๋ยวได้เล่มสีน้ำเงินมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับแต่ว่าเล่มสีน้ำเงินนี่ยังหาไม่ได้นะฮะเพราะว่าหายากกันนะครับเพราะว่าเล่มสีน้ำเงินกับเล่มสีแดงนี่หายากมากครับอันนี้ก็จะเป็นพ.ศ. 2527ถึง2529นะครับเก็บได้นะครับพันหลักร้อยเองนะครับผมบอกไว้เลยถ้าเหรียญหลักๆเขาติดเพดานเหรียญละล้าน2ล้านเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมาลงมาเก็บรุ่นนี้กันนะครับเพราะว่าเหรียญแบบพวกนั้นอ่ะเราสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเราสู้ราคาไม่ไหวแล้วอยู่กับคนรวยหมดแล้วอ่ะนะครับเราก็ต้องมาเก็บรุ่นล่างๆนะครับครับมันเป็นเขาเรียกง่ายๆอ่ะมันเป็นสเต็ปอ่ะครับนะครับพระเราไปอยู่กับคนรวยแล้วเขาจะขายง่ายๆไหมล่ะนะครับเห็นไหมฮะต่อไปครับยาวเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะ30ผมบอกเลย30คุณเล่นให้เล่นขีดเห็นไหมฮะบล็อก3ขีด3ขีดดูตรงไหนดู2530เนี่ยมีขีดเห็นไหมเล่นให้เล่นอันนี้ครับผมจะเก็บให้เก็บอันนี้เลยนะครับก็จะเล่นพอสมควรนะครับแล้วก็ปกเนี่ยครับปกนี่ก็ผมแนะนำให้เก็บนะครับเพราะว่าเป็นช่างเกษมนะช่างที่แกะเหรียญ19อ่ะนะครับมีอนาคตนะครับมันเหมือนมาใบ้อ่ะเดี๋ยวคนก็หาว่าเราปั่นแต่เราไม่ปั่นนะผมพูดความจริงนะนะครับต่อไปครับนี่เหรียญเป็นไงหลักพันนะครับนี่นะนี่ก็หลักพันทั้งนั้นนะครับเนี่ยหลักพันหลักร้อยหลักอะไรก็มีนะครับเนี่ยหลักพันหลักร้อยหลักอะไรก็มีทั้งนั้นนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเปิดให้ดูเลยเผื่อที่บ้านคุณมีคุณก็จะได้เก็บนะครับอย่าไปท้อนะครับเริ่มจากหลักร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวขายหลักร้อยไปแล้วก็ไปเช่าหลักพันขึ้นมาขายหลักพันได้กำไรเยอะๆเราก็ไปเช่าหลักหมื่นมาขายหลักหมื่นได้กำไรเยอะๆก็ไปเช่าหลักแสนมามันเป็นสเต็ปครับเล่นอย่าไปเล่นก้าวกระโดดครับถ้าเราเพิ่งหัดเล่นนะพี่เพราะอะไรรู้ไหมเราเกิดทันน่ะหลวงพ่อคูณน่ะเราเกิดทันน่ะนะครับเรารู้ประวัติหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเรารู้ประวัติหมดแล้วอ่ะเป็นมายังไงอ่ะไม่ใช่เราโอ้โหเราเกิดไม่ทันเราจะไปเล่นแบบเซียนไอ้นี่เขาไม่ได้นะฮะเราแบบผมอย่างผมเนี่ยผมเน้นเกิดทันนะครับเนี่ยเพราะผมเกิดทันปุ๊บผมเล่นหลวงพ่อคูณแรกผมเริ่มเล่นพระใหม่พอหลังๆมาเป็นไงล่ะพระเก่าเพียบเลยนะครับเต็มบ้านเลยนะอ่ะเนี่ยนะครับผมเดือดร้อนเมื่อไหร่ผมก็เอาออกมาปล่อยแบบเปิดให้บูชาคนเขาก็ใฝ่หากันทั้งนั้นนะครับพระแท้ไม่มีคำว่าไอ้นี่ครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือหลายคนส่งมาให้ผมดูนะผมเปิดอย่างนี้ให้ดูเลยอะพระคุณแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าราคายังไม่แพงผมก็เลยยังไม่ได้เช่าลองให้เหรียญหลักๆเนี่ยเขาไปติดเพดานนู่นแหละเพราะว่าผมยังมีตังค์เช่าเหรียญหลักอยู่อะนะครับไปติดเพดานจนผมไม่มีปัญญาเช่านู่นแหละนะครับก็จะค่อยๆหารุ่นที่พอเก็บได้นะครับเนี่ยแล้วก็เก็บได้นะครับผมก็ผลัดหน้าพระนี่หลักล้านนะครับทำเป็นเล่นไปนี่หลักล้านนะครับเนี่ยกิ่งเนี่ยหลักล้านนะครับเนี่ยพระกิ่งนี่หลักล้านเลยนะฮะเนี่ยฮะต่อไปครับเนี่ยพระชัยมาคู่กันกับพระกิ่งเลยนะอันนี้พระกิ่งยานนะครับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระยานตอนนั้นนะครับนะมาเห็นไหมฮะปี29ปี35อ่ะไปยาวๆเลยครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว10นาทีแล้วนะครับนะอ่ะเนี่ยนะฮะเป็นไงฮะเก็บไว้เถอะครับปี35 36อันไหนผมเชื่อว่าอยู่ในบ้านคุณน่ะเยอะแยะเลยนะครับนะนี่เลื่อนสมณศักดิ์นี่ก็ดังแล้วนะครับนี่เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนี่ก็เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันนะฮะนี่เป็นหยดน้ำอันนี้เป็นเสมานะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งข้าราชการนะครับนะเห็นไหมฮะเก็บไว้เถอะครับเนี่ยวัดบันไลสร้างปี35นะฮะวัดบันไลสร้างปี35เห็นไหมเขาบอกหมดนะฮะเนี่ยครับแต่เรื่องจำนวนคุณต้องไปหาเอาเองนะครับนะเพราะว่าเขาบอกประวัติการสร้างแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ทราบจำนวนแน่ชัดแต่ผมว่าเชื่อว่าเขาถ่ายหามาถ่ายได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้วนะหรือว่าคุณสร้างเป็นหมื่นรุ่นนะครับผมเชื่อว่าสร้างเป็นหมื่นเลยแหละนะครับไม่อยู่หลักพันเนี่ยนะครับเป็นไงครับไม่รวมจิ๊บจิ๊บย่อยๆนะครับนี่ดูเอานะครับดูเอานะครับไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับปี2536ขึ้นมาแล้วนะครับนี่2536ขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งเล่มนะครับดูนะครับนี่ล้อแม็กที่ทุกคนถามผมว่าเช่าไหมนะครับนี่อยู่ในนี้หมดแหละครับไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณมีพระแท้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แพงอนาคตอ่ะผมไม่รู้ผมบอกคุณไม่ได้นะครับนะต่อไปครับต่างชงต่างชาติมาเช่ามาอะไรเนี่ยเห็นไหมรับเสด็จนี่ขอสตังค์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอยู่หมดอ่ะในหนังสือเนี่ยนะครับเนี่ยคุณก็ดูเอานะครับเนี่ยที่ผมยังไม่ได้รับเช่าเพราะว่ายังไม่แพงนะครับแต่ผมอยากตีแผลให้คุณรู้ว่าแท้เข้าใจไหมอนาคตอ่ะไม่แน่นะครับอนาคตอ่ะเหรียญที่คุณถือ100-200อาจจะเป็นหลักหมื่นนะครับนี่กิ่งทิ้งทวนนะฮะนี่ก็จะเป็นเหรียญพัดยศเหรียญใบพัดยศอะใบอะไรผมเรียกไม่ถูกอะเป็นไงปี36เป็นไงดูนะครับผมจะไปไวๆแล้วนะผมจะไปไวๆแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับดูไปเรื่อยนะครับ10นาที20นาทีเนี่ยดูไปเรื่อยค้นที่บ้านไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยครับทันแท้และแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมี
มีแทบทุกบ้านล่ะนะครับเนี่ยเราเกิดทันน่ะผมเกิดทันหลวงพ่อคูณน่ะใช่ไหมนี่ที่ลึกส่งน้ำผมมีนะเห็นไหมนี่ก็ไม่แพงนะครับถ้าอุตรดิตถ์สร้างจะแพงนี่เห็นไหมดูไปนะครับแคปไว้นะครับอันไหนเฮ้ยเหมือนที่บ้านเก็บไว้เลยครับเก็บไว้เลยครับแล้วก็ผลัดออกก็ได้นะครับเหมือนในหนังสือก็แคปเนี่ยของผมเนี่ยไปลงขายเลยนะครับแล้วก็ขายได้กำไรปุ๊บก็เช่าหลักพันนะครับไปเช่าหลักพันพอขายหลักพันได้กำไรเยอะๆก็ไปเช่าหลักหมื่นขายหลักหมื่นได้กำไรเยอะๆก็ไปเช่าหลักแสนเนี่ยเนี่ยต่างชาติถามหามากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมปี36เหรียญสแตมป์อันนี้จะเป็นเครื่องรางละนะครับนะเห็นไหมฮะมีปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองตะกุดโทนนะครับปี33โอ้โหลงรักปิดทองหายากนะนี่ก็หายากนะครับนี่ดอกละ100ออกวัดดอกละ100บาทเห็นมั้ยเนี่ยนะครับปี36ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นพันอยู่ละนะครับนี่ตะกุดโทนปี22อันนี้ตะกุดคาดเอวนี่ตะกุดคาดเอวปี22นะครับนี่ตะกุดฝั่งท้องแขนที่รู้จักกันดีนะครับก็ตะกุดทองคำฝั่งท้องแขนนี่ตะกุดคาดเอวนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสีผึ้งนะครับอันนี้จะเป็นผ้ายันนะครับนี่ก็ 3,000 4,000 แล้วแต่นะครับนี่ก็หาง่ายหน่อยนะครับนี่นี่ก็หายากหน่อยผมรู้สึกว่าผมจะขายไปพันกว่าบาทนะครับตอนนี้เสียดายมากเลยนะครับเนี่ยปี20เนี่ยนะครับนะใครได้ไปไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมฮะเปิดให้ดูครับเปิดให้ดูนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเสือแกะนะครับอันนี้จะหายากหน่อยเนี่ยพวกเนี้ยหายากครับนะครับหายากปี35หรือ36เนี่ยนะครับหายากนะฮะนี่ครับปิดตาเป็นไงปิดตาขยันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตะกรุดเขาเรียกตะกรุดผูกแขนอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จบลงแล้วนะครับนี่ก็ลำดับที่จัดสร้างอ่ะเห็นไหมอ่ะโอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับการรีวิวหนังสือในตำนานนะครับผมไม่ได้มาปั่นราคานะถ้าใครมีผมรับเช่าเล่มละ 3,000 นะครับคุณมาเลยนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะไม่ใช่ไปก๊อปเอาใหม่มาขายให้คุณสวยเลยอ่ะถ้าใครมีในบ้านก็หาดูตามนี้แหละผมรีวิวให้พี่ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มาทำคลิปดีๆต่อไปให้พวกพี่ดูกันประวัติหลวงพ่อคูณเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ